ที่ดาวเต็มฟ้านะครับเพลงนี้ก็ดูเหมือนร้องง่ายแต่ว่าผมก็ซ้อมหลายรอบแล้วไม่พอสักทีปล่อยให้ใจมีเข้าข้างแค่สี่นาทีมีเวลาให้กันบ้างไหมเธอก่อนจะไม่ได้เจอไม่ต้องงงค่ะรายการเรานะคะมีขึ้นวันนี้เป็นวันแรกนะคะรายการ The Battle Project นะเป็นรายการที่จะมาเฟ้นหานะคะนักร้องนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หน้าเก่าขอเพียงแค่คุณรักนะคะในการร้องเพลงนะคะคุณสามารถมาประกวดในรายการของเราได้นะคะและวันนี้นะคะเรามีตัวแทนจากค่ายมาร์โลมีแล้วก็ผู้บริหารนะคะเอาละเดี๋ยวให้แนะนำตัวสักครั้งหนึ่งนะคะคุณพี่สุดหล่อก่อนเลยค่ะครับผมชื่อเต่านะครับผมเต่าฟูแฟตแมนครับไม่ใช่นะก็เป็นนักร้องนำวงฟูแฟตแมนนะครับผมใช่เหรอนักร้องนำใช่นักร้องนำเครื่องนะครับไม่ใช่ฮะวันนี้จะมีเครื่องก็ยกได้นะครับผมสามารถทำอะไรก็ได้ครับพี่เต่าเหรอคะใช่ครับเต่าครับคือทำอะไรก็ได้ครับในเมโลมีเต่าครับฝากไว้ในทีเซอร์มาแล้วใช่ครับผมสำหรับแฟนๆทุกคนนะฮะอยากจะ
ดูน้องไข่มุกก็มีคุณชิลลี่กับน้องไข่มุกด้วยคุณชิลลี่กับน้องมุกแล้วก็คุณนิ้งหน่องอดีตนักร้องนำวงแพนเค้กครับซับซ้อนให้ฟังสักนิดหนึ่งได้ไหมคะเพลงได้ไหมคิดตังค์ไหมเนี่ยน่าจะคิดสัก 2-3 ล้านนะฮะเข้าไปดูได้เนาะเข้าไปดูได้ครับผมทีเซอร์ก็เซิร์ชใน YouTube นะครับว่าคนไม่เคยนะครับผมของฟูลแฟตแมนนะฮะหรือติดตามที่เพจฟูลแฟตแมนหรือว่าไม่รู้มีก็ได้นะฮะครับผมได้ออกแล้วนะครับก็อีกประมาณ3เดือนครับไม่ใช่พี่นานไปมั้ยคะนานประมาณสักอาทิตย์หน้าก็ได้ดีๆๆโอ้มาแล้วมาแล้วทีเซอร์ของ MV เพลงนี้นะคะคนไม่เคยนะฮะเดี๋ยวต้องมาดูนะคะว่าไม่เคยอะไรต้องไปค้นหาใน MV เองนะคะแล้วอย่างนักร้องคนนี้ล่ะคะนักร้องน้องใหม่ล่ะคะก็เป็นน้องใหม่คนนึงนะครับน้องใหม่นะคะถ่ายลุคถ่ายลุคถ่ายหน้าตาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะหน้าตาดีถ่ายหน้านะคะถ่ายหน้านะคนนึงละกันเอาไปต่อไปเลยดีกว่าเป็นน้องใหม่ทั้งนั้นเลยที่3คนนี้ก็กำลังจะเป็นซิงเกิ้ลนี่เริ่มจากใครก่อนดีคะใครสวยสุดยกมือขึ้นเลยค่ะด้านนู้นเลยโอ้นี่สวยสุดเลยนะคะนั่นคือสวยนะฮะอันนี้น้องป้อนะคะน้องป้อเป็นนักเป็นน้องใหม่ของค่ายมิโลมีเลยใหม่สุดเลยใหม่สุดเลยนะคะก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนที่มีความพยายามสำหรับป้อเนี่ยก็ผ่านจากความเขาเรียกความยากลำบากในการอยากเป็นนักร้องมาเยอะค่ะแล้วก็จนได้ผ่านอะไรมาบ้างคะลูกผ่านอะไรมาบ้างผ่านผู้ชายมาหลายคนโอ๊ยตายแล้วแลดูน้องเขาเขินๆนะพี่ผู้ชายแท้ๆอ๋อผู้ชายแท้เหรอคะไม่ใช่แต่คนนี้ไม่คนนี้อาจจะผ่านประสบการณ์มาแต่ผมได้หมดพี่ได้หมดได้หมดทุกอย่างค่ะทุกอย่างนะนะคะน้องป้อนะคะแล้วก็น้องว่านน้องว่านก็เป็นน้องใหม่แต่ว่าเป็นน้องแต่ถือว่าเป็นพี่ของพี่ป้อเพราะว่าคุณป้อเนี่ยมาทีหลังนะคะนี่มาก่อนเด็กสุดครับเด็กสุดตอนนี้ในค่ายเด็กที่สุดเป็นเด็กน้อยนะคะอย่างว่านเองนะคะเข้ามาก็กำลังมีได้ยังไงอ๋อว่านเข้ามาก็โดยการที่ไปเจอกับพี่เบนแล้วก็พี่ต้าค่ะแล้วก็คัดเลือกกันเข้ามาค่ะใช่แล้วก็ส่วนตัวเองตอนนี้กำลังจะมีเพลงนะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนี่ชื่อในวงการว่าไงนะเวโรนิก้าวานนะจ๊ะไม่มีไว้เลยค่ะไม่ธรรมดานะจ๊ะติดค่ะโอเคค่ะก็ต่อไปนี่ก็ต่อไปได้เลยตัวท็อปแล้วก็เป็นตัวเซ็กซี่ที่สุดในค่ายต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะประมาณนั้นนะคะประมาณนั้นนะคะอันนี้คุณก้าวพิชชี่นะคะก้าวพิชชี่นี่มาในแนวแบบว่าเซ็กซี่ใช่ไหมคะใช่แนวแบบว่าคือไม่ได้เซ็กซี่หมดทุกอย่างนะคะมีความโจ๊กมีความน่ารักมีความเซ็กซี่มีความสวยมีหมดทุกอย่างนะความแซ่บมีหมดทุกอย่างไม่มีอย่างเดียวครับไม่มีแฟนฮะตอนนี้โสดอยู่นะฮะพี่สาวรู้ได้ไงเอ้าตะกี้เราคุยกันนิดหน่อยเอาเหรอเขาอาจจะแอบชอบไว้ก็ได้นะหัวใจยังว่าเขาดูดวงคู่กันเอาเหรอเขาดูดวงไปเสร็จแล้วเขาก็มีความคิดว่ากำลังจะเจอเนื้อคู่พี่เกรงใจพี่ก้าวบ้างรู้จริงรู้ใหม่พูดโทษเดี๋ยวนะพี่ต่างหาพี่ต่างจะจีบน้องก้าวเนี่ยถามน้องก้าวเลยค่ะอ๋อผมเป็นน้องครับผมอายุประมาณ23ฮะนี่ไอ้ที่เหลือใช่ไหมคือท่านน่ะไม่ใช่ท่านอย่างนี้23เนี่ยพวกคุณ18อะค่ะว่ากันไปกันเองเลยนะคะแนะนำตัวเองนิดนึงแล้วกันค่ะนะคะแบงพริกลาวนะคะในค่ายมันต้องมีเหมือนกันคนนี้ไม่พูดถึงเองจะบอกว่าไม่มีใครว่าจะเราขอแนะนำตัวเองแล้วกันนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงโปรเจกต์นะคะ The Battle Project อะไรยังไงคะโปรเจกต์นี้มันเป็นยังไงคะคุณพี่ต้องคะก็วันนี้เป็นฤกษ์ดีงามดีมากเลยเป็นเทปแรกนะครับผมไม่ใช่เทปดีวันนี้เป็นรายการสดรายการแรกเลยของรายการ The Battle Project ครับจริงๆแล้วไม่ได้โฟกัสแค่การร้องเพลงอย่างเดียวสำหรับคุณที่อยากจะเป็นไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องศิลปินนางแบบนายแบบนะคะหรือว่าพิธีกรมาแทนคนนี้ได้นะครับผมลาก่อนครับพี่แบงบ๊ายบายเครื่องนะคะถ้าจะมาแทนเราคือมันเป็นโปรเจกต์ที่ว่าเราอยากจะให้ความสัมพันธ์ของไทยกับลาวเนี่ยแนบสนิทกันเลยเราคือประเทศเดียวกันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษาวัฒนธรรมการแต่งกายหรือว่าจะเป็นการร้องเพลงก็ตามผมว่าเพลงมันเป็นตัวสื่อสารได้ดีเนาะที่ทำให้ทุกคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราอาจจะแปลไม่ออกแต่ทุกอย่างมันซึมความรู้สึกของการร้องของการแสดงออกมันซึมเข้าถึงใจคนที่ไม่ได้ฟังอย่างเหมือนเราฟังเพลงสากลอย่างเงี้ยบางทีเราก็แปลไม่ออกแต่เรารู้สึกได้ก็เลยเป็นไอเดียเกิดขึ้นมาว่าเราอยากจะทำให้ขยายความใกล้ชิดของเพื่อนบ้านให้ใกล้ขึ้นเริ่มที่ประเทศลาวก่อนซึ่งเราค่อนข้างสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้แบงก็เร็วๆนี้ก็มีแบ่งแล้วเริ่มแล้วตอนนี้ก็มีเพลงลาวเลยเป็นศิลปินทางไม่ต้องมีลาวของมีร่วมมีเป็นคนแรกเลยนะฮะเนี่ยเริ่มส่งมาเยอะแล้วนะเนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นตัวอย่างคนที่ส่งคลิปเข้ามาใช่ไหมคะใช่ครับแล้วอันนี้คือ
มีส่งเข้ามามากขนาดไหนแล้วคะพี่ต้องจริงๆตอนนี้เท่าที่ส่งมาตามกติกานะครับก็ส่งมาประมาณ40 50 60คลิปแล้วครับในจริงๆมีส่งใช่มีส่งมาด้านหลังอีกแต่ยังไม่เอาขึ้นมาอีกเป็น100นะกรรมการนี่ฟังกันหูแฉะเลยนะพี่ใช่เราก็จะคัดจาก100คนเนี่ยเหลือ99คนนะครับคัดเอาคนเดียว99คนคัดเอาคนเดียวรอเล่นตายแล้วคนนั้นจะน่าสงสารมากนะคะคนที่โดนตัดนี่ต้องโชคดีหรือโชคร้ายอ่ะอย่างคนนี้คะพี่ต้องมีความพิเศษยังไงคะคือคนนี้นี่ผมเห็นมาตั้งแต่วันแรกๆเลยนะฮะคือเอาเป็นว่าน้องเขาเป็นคนที่ผมฟังคือไม่น่าเชื่อเขาจะเลือกเพลงนี้เขาเลือกเพลงในตำนานเลยเป็นเพลงเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วไม่แน่ใจว่าเกิดกันทันหรือเปล่าเพลงซอมบี้เข้าใจเลือกเพลงมากเลยแต่ดูหน้าน้องไม่น่าจะเกิดทันน้องแบบว่าไม่ค่อยฟินกับเพลงเท่าไหร่ไหมน้องแบบว่าดูเหมือนกับเวลารอเวลาเลิกงานนะเลิกงานไม่แน่ใจว่าเป็นพยาบาลเนี่ยเอากีตาร์เข้าไปเล่นในออฟฟิศได้ด้วยเหรอลูกไม่หรอกพี่ต้องนี่น่าจะที่บ้านน้องน้องว่าจะสร้างคาแรคเตอร์ให้กับตัวเองหรือเปล่ารายการนี้จริงๆคือรายการเมาส์ผู้สมัครบอกได้เลยคือเมาส์ผู้สมัครแล้วเราจะคัดกันอยู่นี่เลยนะคะอย่างคนนี้นะคะก็มีความแปลกนะคะคือเขาจะมีความซ้อนตัวเองในคลิปอยู่นะคะเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีความซ้อนในคลิปอยู่นะคะคนนี้ผมยังไม่เคยฟังนะเดี๋ยวขอฟังนิดนึงโอเคไปเจ็บนี้นานยาวนานขอพรไม่ขอรอเธอคืนมาเพลงนี้ก็ตำนานเหมือนกันนะที่ได้เองด้วยครั้งเดียวก็เกินจะพอเกิดท้อการจะรักใครโอ้ยมีฟิลลิ่งอยู่นะไม่ธรรมดานะเฮ้ยคนนี้นี่ใช่ถ้าหลับตาไม่มองยังมองหน้านางไม่ชัดน้องว่ารู้สึกยังไงบ้างเนี่ยคนนี้ก็รู้สึกว่าเป็นคนดีแบบมีความในใจอะเหมือนมันอึดอัดอยากจะแบบอยากพูดอะไรออกมาแต่ว่ามันแบบพูดไม่หมดมันเหมือนกับเสียงเขาก็ดูมีเสน่ห์นะใช่ให้ทายเพลงของใครเกิดไม่ทันจริงที่เกิดไม่ทันนะทิกชิโร่โอ้โหไม่รู้เจ็บนี้นานยาวนานพี่เต่าเกิดทันนะครับพี่เต่าใช่แต่เขาร้องคือบทกลิ่นทิกชิโร่เลยนะใช่มีความเป็นตัวเองสูงมากกว่านี้ใช่นะคะเป็นไงคือคนนี้นี่หนูว่านี่ต้องมีคณะกรรมการแอบเล็งไว้แน่ๆเลยใช่ไหมคะคือผมเพิ่งได้ดูน้องคนนี้ก็เนี่ยจริงๆเห็นผ่านๆมาเมื่อวันสองวันนี้แล้วก็วันนี้เพิ่งมาได้ไปดูเต็มๆก็รู้สึกว่าเสียงโอเคนะมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวมีคนเดียวกันใช่ไหมฮะขออนุญาตฟังอีกนิดนึงแล้วกันเนาะคุ้นๆเหมือนกันผมมันยุค80เนี่ย80เลยเหรอ80 90อย่างคนนี้นี่เขาก็มีสไตล์ของเขานะใช้วิธีการเสยกล้องขึ้นนะคะเห็นเนี่ยปกติเราจะต้องเอากล้องขึ้นนะแบบว่าให้หน้าเรียวไว้อันนี้เสยแต่ว่ามั่นใจมากเลยนะส่วนกระแสไม่ธรรมดาที่เมื่อกี้นี่ไม่ธรรมดาเป็นว่านถ่ายว่านก็จะเสยเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะว่านสายปุ๊บมากไม่เหมือนตรงนี้คนจะจำว่านไม่ได้ถามว่าสองคนนี้โดนคุณแม่เบนสั่งลดความอ้วนอยู่นะใช่ให้แบบว่าลดหุ่นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยฝั่งนี้ไม่ต้องผมไม่ต้องครับยืนยันความเป็นฟูลแฟตแมนนะพี่เบนเกินเยียวยาแล้วครับผมแล้ววันนี้พวกพี่เขาทิ้งที่ไปไหนเห็นมันฟูลแฟตพี่พ่อว่าไงบ้างวันนี้นะคะวันนี้คุณพ่อโดนเทใช่ไหมคะคือปกติแล้วผมน่าจะไม่ได้อยู่ในโพซิชันนี้เลยจริงๆแล้วขอทำเพลงอย่างเดียวนี้เดี๋ยวมาแทนขออนุญาตมาแทนคุณเบนพิกไทยแล้วก็คุณเนแอมไฟสักวันหนึ่งนะพิธีกรจำเป็นคู่กับคุณเต่าแล้วก็น้องแบงค์พิธีกรนะเอาง่ายๆดูวันนี้ผมขออนุญาตละกันขออนุญาตพูดถึงกติกาแรกคนอาจจะรู้สึกว่าอยากจะรู้แล้วว่าเรากำลังเล่นอะไรกันอยู่เรากำลังทำอะไรกันอยู่นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดน้องแบงค์หรือน้องเต่ามีอะไรก็แทรกถามเข้ามาได้เลยได้ครับหลักๆเลยของเราจะมีทั้งหมด3ส่วนนะครับก็สนับสนุนบาย URE นะครับผมยังเวอร์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นผู้สนับสนุนของเรานะครับแต่ที่ขายไม่ได้เลยจะไม่เกิดขึ้นเลยก็คือจะมีการร่วมแรงร่วมใจของ3ส่วนก็คือทาง Channel 8นะครับก็คือเรื่องของการถ่ายทอดสด
ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นนะครับเจอพวกเราอย่างเงี้ยถูกต้องนะฮะผัดเวียนปัดเปลี่ยนกันมาเม้ามอยซอยหยวกกันครับเม้ามอยซอยหยวกเลยนะฮะซอยหยวกน่าสนใจมากครับน่าสนใจมากแล้วก็มีเมโลมีไทยแล้วก็เมโลมีลาวเมโลมีไทยเนี่ยดูแลโดยคุณเบนพิกไทยแล้วนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาจจะเป็นเหมือนกับเมนเทอร์นะคนที่เป็นผู้นำทัพของฝั่งไทยทางฝั่งลาวก็จะเป็นพี่กู้ลาวสตาร์นั่นเองนะครับเป็นผู้นำทัพของฝั่งลาวไอเดียก็คือเราจะคัดนะครับจนถึงสิ้นเดือนนี้น้องแบงประมาณวันที่25 26ถึงสิ้นเดือนนะครับจะคัดให้เหลือ20คนนะครับจะคัดจากคลิปแบบนี้แหละฝั่งละ20หรือว่าฝั่งละ20ฝั่งละ20คนไทย20สปลาว20ถูกต้องแล้วก็มา40แจ่มอาจารย์คะแจ่มนี่คืออะไรแจ่มนี่คืออะไรฟีเจอริ่งแบนเจอร์แบนเจอร์โปรเจกต์แบนเจอร์โปรเจกต์นะคะแบนส่งแบบนี้แหละส่งง่ายๆนะครับเพียงคุณใช้โทรศัพท์ของคุณนะฮะถ่ายไม่ต้องมีดนตรีก็ได้นะฮะครับแล้วก็ร้องเพลงที่คุณชื่นชอบนะครับผมแล้วก็ส่งเข้ามาเลยแบบนี้เลยเนี่ยอย่างบางคนเขาเข้าห้องอัดเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างคนนี้น้องคนนี้เข้าห้องอัดดีเลยแล้วก็ตัดต่อมาแต่จริงๆแล้วไม่มีผลนะฮะจริงๆแล้วพวกเราดูออกนะดูออกดูว่าน้องคนไหนมีความสามารถนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะคนนี้ก็ร้องดีนะค่ะตั้งใจ EPC EP แล้วกันนะ EP สั้นๆแต่เนื้อเสียงก็เป็นเอกลักษณ์นะฮะมีแต่โครงเนื้อเสียงเอกลักษณ์นั่นเลยส่งมาไม่ต้องยาวมากนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องสั้นมาประมาณสักนาทีกว่าประมาณนี่คืออย่างนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้ง่ายมากน้องเขาเล่นในรถเลยนะในรถเลยนี่คือต้องอายคนนึกนอกนี่จะบอกว่าเขาเปิดประตูร้องด้วยนะกติกาคือห้ามทาปากสีนี้นะครับผมผิดกติกาไม่เกี่ยวเฮ้ทาได้ฮะผมอาจจะเป็นแบบคาแรคเตอร์ของน้องเล่นเราเล่นก็ต้องแกล้งเข้าใจจะบอกว่าพี่พี่หวายใช่มั้ยเนี่ยใช่พี่หวายใช่นี่คือ RB แบบสเต็ปแบบนี้แน่เลยนะตึ๊บๆผมรู้เลยใครเลือกใครเต็มนี้พี่เนแน่นอนพี่เนอ่ะนี่มาจากที่ลาวนะมาจากที่ลาวมาจากที่ลาวฟังหน่อยมาจากลาวใช่มั้ยฮะดูคู่แข่งของไทยหน่อยดิอยากจะรู้เหมือนกันนะครับไม่ใช่แล้วไม่ใช่แห่นางแมวนะอย่างที่ผมบอกคือความต่างระหว่างภาษาไทยกับภาษาลาวมันใกล้กันมากเลยใช่ยิ่งถึงเขาจะร้องเพลงภาษามีสำเนียงความเป็นลาวเนี่ยใกล้ๆกันยังไงเราก็ฟังแล้วเรารู้สึกสัมผัสได้นะคะว่าเป็นยังไงนี่ผมยังแบบว่าแอบไปเขียนเพลงลาวได้อยู่นะนี่เร็วๆนี้น้องแบงค์ระวังนะเพลง2น้องแบงค์จะมีคนโปรดิวเซอร์คนใหม่นะเขาเขียนเพลงได้เขียนเพลงลาวไว้รอเลยคือเหมือนแบบว่าพอเรามีแบบว่าแบทเทิลโปรเจกต์กับทางฝั่งลาวเนี่ยผมก็เลยแบบเฮ้ยสนใจในภาษาลาวเพราะมีอยู่นี่ด้วยรักลงแม่น้ำนะฮะมาเป็นวงนะเราเป็นว่านี่เลยตามรายละเอียดด้านล่างนะครับสำหรับคนที่จะส่งมาน้องแบงค์นั่นเลยตามเฟซบุ๊กนะฮะส่งมาได้เลยนะคะมี3ช่องทางนะคะช่องทางแรกนะคะก็จะเป็น The Battle Project นะคะก็สามารถเข้าไปที่เฟซบุ๊กของ The Battle Project นะคะหรือว่าจะเป็น Melomi Group นะคะและก็ Melomi Lao นะคะและช่องทางที่4ก็คือช่องทางทาง Channel 8ของเรานะคะสามารถเดินทางมาที่สถานีของเราได้เลยนะคะมาออดิชั่นกันสดๆที่สตูได้เลยมาที่สตูได้เลยนะครับผมออดิชั่นที่สตูได้เลยฮะมาได้เลยตีสี่ตีห้าก็มาได้นะครับตีสี่ตีห้ามาเจอแต่ยามรอยามกันไปนะฮะอย่างน้องคนนี้ดูฟังน้องคนนี้บ้างเป็นยังไงบ้างน้องทำหน้าเหมือนติดรอสักตัวนึงอันนี้คือน้องทำสับไอ้ซับไตเติ้ลมาด้วยนั่นน่ะน้องมาวิลาวันเธอเคยทุกเท่าไรเป็นรอยยิ้มกินมากกินมากตาไปเลยนะนี่คือแฟนมาสายนะไม่คุณนั่นแหละแฟนมาสายแม่ไม่ให้เงินค่าขนมเธอนั้นร้องไห้เธอจะลองไปคิดสักนิดได้ไหมเพลงของกะลาเขาจะต้องเสียงแอบแผลวนะพี่ดูน้องเขาก็มีความสามารถนะใช่ครับผมเอาเป็นว่าเองด้วยนะคะมั่นใจในคุณแม่เบนได้เลยนะครับผมว่าจะปั
ั้นให้คนคนหนึ่งที่ดูธรรมดาหรือว่าดูยังไม่มีความเป็นสตาร์เนี่ยมีตัวอย่างมาแล้วนะครับนี่นะครับนี่สไตล์ Before and After มีรูปให้ดูนะผมอยากจะให้เห็นตอนไหนให้ดูไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยไม่เป็นไรโชว์หน่อยโชว์หน่อยนี่เดี๋ยวคนทางบ้านจะไม่รู้ว่าเอ๊ะแล้วพวกคุณจะเอาศิลปินไปทำยังไงดูBeforeคุณเต่าก่อนนะครับทีมงานเห็นไหมฮะอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวปล่อยให้ผมได้เกิดบ้างอันไหนเข้าไปกล้องไหนได้บ้างครับนี่เลยค่ะนี่คือคุณเต่าBeforeAfterคุณพี่ให้ผมได้ได้มีชีวิตอยู่นะพี่แล้วอีกคนนึงคือน้ำเย็นน้ำเย็นนะฮะก็มีความไม่มั่นใจเลยมาตอนแรกๆนี่พวกพี่ก็กุมใจมากเขินรู้สึกไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองเพราะฉะนั้นนะทุกคนก็สมัครมาเยอะๆนะฮะทุกคนมีความเป็นอะไรอยู่ในตัวเริ่มต้นก่อนเราต้องมีความมั่นใจในตัวเองก่อนนะครับผมอย่าคิดว่าเฮ้ยมันไม่ดีมันไม่ได้หรอกเราไปสู้คนอื่นไม่ได้หรอกไม่แน่นะครับผมโอกาสมันเกิดได้ทุกคนถูกต้องเรื่องอายุก็ไม่เกี่ยวใช่ได้นะคะคุณอายุ70 80เป็นคุณป้าก็มาได้นะฮะมีความฝันเคี้ยวหมากร้องเพลงไปด้วยแล้วก็ว่าไปนี่มาฟังคนนี้บ้างคนนี้บ้างเสียงสูงสิทธิไว้ใจนี่ก็มุมเสยนะน่าจะเป็นฮิตเป็นมุมกล้องฮิตของวัยรุ่นแอบแฟนถ่ายอยู่หรือเปล่าจากส่งจากแฟนให้ส่งอะไรอย่างนี้นะฮะปกติก็จะถ่ายโรแมนติกช่วงนี้คนสวนกระแสคนละเยอะคนสวนกระแสเยอะใต้โต๊ะเป็นกองนี้เบิร์ดผมไปดูมาแล้วคนนี้เขาเหมือนพี่เบิร์ดกระทั่งการแต่งตัวแล้วก็หน้าตาเนี่ยสังเกตนะได้อะต้องเป็นกองพี่ชมไม่ธรรมดาผมชอบพี่เบิร์ดมากสมัยหลายปีที่แล้วนี่มันมีคอนเสิร์ตของตัวเองกันเลยคือการแต่งกายนี่ไม่เกี่ยวนะพี่รายการเรานี่คือวัดที่เสียงกับคาแรคเตอร์หรือว่าอะไรถ้าผมผ่านคุณมาได้ผมไม่มีกติกาอะไรแล้วครับนะครับแต่ทุกคนที่ส่งมาก็คือว่าสุดยอดนะคือเขาก็มีความมั่นใจแล้วเนาะที่ส่งมาดูเต็มตัวโอ้โหกติกานะคะแต่ก่อนจะไปดูกติกานะคะเดี๋ยวเราจะโทรไลน์นะคะหาคุณเบนซ์นะคะเพราะว่าคุณเบนซ์เนี่ยวันนี้เนี่ยติดงานนะคะไปเดินพรมแดงนะคะไม่ธรรมดาจริงฮะเราก็เดี๋ยวจะต่อสายตรงนะคะไปหาคุณเบนซ์นะคะเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้นะคะแต่ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนนะคะว่าคุณเบนซ์ตอนนี้กำลังเดินอยู่บนพรมแดงหรือเปล่าติดงานอยู่หรือเปล่าอะไรยังไงนะคะถ้านั้นเดี๋ยวเราจะมาย้ำกติกาก่อนนะคะระหว่างรอทีมงานต่อสายหาคุณเบนซ์นะคะกติกานะคะของเรานี้ไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีจำกัดเพศไม่มีจำกัดใบนะคะคุณแค่ชอบแล้วก็รักในการร้องเพลงนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งคลิปมาได้3ช่องทางดังต่อไปนี้นะคะอย่างเช่นนะคะถ้าใครที่ติดตามทาง Facebook ของ The Battle Project นะคะก็สามารถนะคะเข้ามาแล้วก็ส่งคลิปวิดีโอมาได้เลยนะคะที่ The Battle Project นะคะหรือว่าจะเป็นทาง Melomi Group นะคะและก็ช่องทางที่3คือสามารถนะคะมาสมัครได้เลยที่ Channel 8ของเรานะคะเดินทางมาที่สตูดิโอมาแคสติ้งกันสดๆนะคะที่สตูดิโอได้เลยนะคะตอนนี้นะคะสายของเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ ต่อสายตรงหาคุณเบนซ์เลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าหลายๆท่านเนี่ยสนใจโปรเจกต์นี้มากๆแล้วก็อยากจะรู้ความเป็นมาเป็นไปนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณเบนซ์มาคอนเฟิร์มอีกสักครั้งนึงนะคะว่าโปรเจกต์นี้เราจัดจริงนะคะแล้วก็จัดใหญ่จัดหนักนะคะระหว่างประเทศกันเลยทีเดียวนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหสวยจริงนะสวยนะรู้สึกหมั่นไส้นะครับไม่ยอมมาเข้ารายการเพราะเหตุผลนี้เองนะฮะนะฮะคุณแม่ตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วคะถึงในเอ็นเตอร์เทนหรือยังคะผมไม่ธรรมดานะครับสวยมากสวยทั้งหมดเลยเหมือนคนยังไม่แต่งงานเลยนะคุณแม่แสดงว่ามีลูกแล้วนะคะไอ้ข้างๆนั้นน้องไข่ดันใช่ไหมน้องไข่มุกค่ะน้องไข่มุกนะฮะสวยจังเลยค่ะน้องไข่มุกแล้วก็น้องออมคูดีนะคะน้องออมคูดีแล้วก็น้องโจน้องฟลุ๊กนะคะ
ไปกัน3สาว2หนุ่มนะคะตอนนี้กำลังจะเตรียมตัวเดินพรมแดงอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะกำลังรอทีมงานมารับค่ะอ๋อครับเออค่ะว่าทีมงานเป็นค่อนข้างที่จะวุ่นวายแล้วก็ตรงนี้ค่ะวันนี้นะคะคุณเบนซ์นะคะไปเป็นตัวแทนของค่ายไปที่งานในเอ็นเตอร์เทนเนาะวันนี้ทางทีมงานก็เลยอยากจะให้คุณเบนซ์พูดถึงโปรเจกต์ The Battle Project นิดนึงอะค่ะเชิญชวนหน่อยจ้ะเชิญชวนให้แฟนๆหรือว่าประชาชนที่กำลังชมอยู่นะคะเข้ามาส่งคลิปมาเยอะๆค่ะเป็นไงครับตอนนี้กำลังเตรียมตัวเดินพรมแดงนะคะเดี๋ยวติดต่อกลับไปนะคะตอนนี้กำลังเตรียมตัวเดินอยู่ค่ะโอเคโอเคโอเคครับโอเคโอเคค่ะอย่าซ้ำคำตัวเองผิดนะครับน้องไข่มุกฝากด้วยซิงเกิลใหม่ของนางนะนี่กำลังแรงเลยทีเดียวก็ต้องบอกเลยนะคะว่าไปงานนี้คนเยอะมากนะคะสัญญาณอาจจะติดขัดๆนิดหน่อยนะคะครับก็คือที่สังเกตก็คือมีศิลปินของเมโลมีไปร่วมในงานของนายเทเลนะครับไม่แน่ผู้เข้าประกวดเนี่ยนะครับอาจจะแบบมีโอกาสที่จะไปร่วมงานอย่างนั้นเดินพรมแดงอย่างนั้นถ้าแบบว่าถ้าเราแบบว่าเหมือนกับเราส่งคลิปเข้ามาแล้วเราผ่านเข้ารอบหรือว่าบางคนไม่ผ่านนะแต่แบบมีแมวมองอะไรแบบดูที่มันเข้าส่งก็อาจจะมีโอกาสไปถ้าให้สรุปกติกาคร่าวๆเลยจริงๆแล้วการคัดเลือกจากพวกเราเนี่ยจะเป็นแค่รอบแรกๆเท่านั้นเบื้องต้นเท่านั้นเองนะฮะจะตัดเหลือ10คนนะครับของฝั่งไทย10คนแล้วก็ฝั่งจากนักร้องฝั่งสปลาว10คนแล้วก็ให้ประชาชนทั่วไปโหวตส่ง SMS แล้วก็โหวตคนไหนมีเสน่ห์นะฮะมีความเป็นไอดอลในตัวจริงๆผมเชื่อว่าจะมีคนกดไลค์เยอะแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเส้นสายแน่นอนนะครับคือมาแบบว่าขวัญใจมวลชนแน่นอนถ้าพี่ต้องลงแข่งเองนี้ได้ป๊อปปูล่าโหวตแน่นอนแต่ป๊อปปูล่าโหวตเลยใช่ไหมครับว่าเราขายอะไรคะขายบุคลิกแล้วนะครับชาวสีม่วงใช่ไหมครับผมจะบอกว่ากติกาของเรานะคะโป่งแจ้งโป่งใสแน่นอนก็คือใช้วิธีการโหวตทั้งหมดเลยใช่ไหมคะจากที่เหลือ10คนแล้วนะคะโหวตนี่คือจะเป็นการกดไลค์หรือว่าเป็นการส่ง SMS หรือยังไงคะก็จะมีทั้ง2ช่องทางเลยนะครับผมก็คือจะไปถึงรอบ5คนสุดท้ายด้วยการดูจากยอดกดไลค์ของในเว็บไซต์ของเรานะครับในเว็บไซต์ The Battle Project ของเราแล้วก็มาจากการ SMS ในรอบสุดท้ายด้วยทั้ง2อย่างเอาคะแนนมารวมกันแล้วก็ประกาศออกมานะฮะค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าคลิป3คลิปที่วันนี้ผมเอามาให้น้องๆดูน้องแบงก์ก็ยังไม่ได้เห็นแล้วก็น้องว่าน้องเป้าแล้วก็น้องพิชชี่ช่วยกันดูหน่อยว่ารู้สึกยังไงกับน้องๆที่จะมาเป็นครอบครัวจะมาเป็นน้องเล็กในอนาคตนะจะไม่กลายเป็นน้องเล็กแล้วนะเราคนนี้เลยผมพรีเซนต์เลยผมมาดูมานะฮะผมแอบส่องเฟซเข้ามาแล้วนะฮะชื่อน้องเอิร์ธนะฮะขอฟังยาวๆเลยแล้วกันนะครับเห็นผู้ชายแล้วฟินนะครับตอนนี้รู้แล้วว่ารักเธอมีค่าเหลือเกินลับมาได้หรือเปล่าพบพอรับพามาหาฉันที่ดีไหมคนดีเป็นหัวนอนนี่แท้หากว่าใจของเธอไม่ได้เปลี่ยนไปก็ให้โอกาสฉันอีกพอได้ยินเสียงแบบผู้ชายคนนี้แบบเนาะแบบอยากกินอ่ะโอ๊ยโอ๊ยใช่อยากกินได้เหรอคะนี่คือหิวตอนนี้มันก็หกโมงแล้วหกโมงแล้วรอดินเนอร์เลยละกันดินเนอร์กับเขาหรือจะกินดินเนอร์ของเราหรือเขาจะมาดินเนอร์กับเราหรือเปล่าคนละคนโอ้โหน่ารักมากนะเป็นไงใช้ได้มั้ยครับแรกของเราในวันนี้เป็นคลิปที่พี่เลือกมาเพื่อที่วันจันทร์เนี่ยตอนเข้ารายการจริงๆแล้วเนี่ยพี่จะต้องออกมาสู้กับพี่เบนซ์พี่เนยเขาว่าพี่เลือกนะถ้าทุกคนเห็นผ่านตรงกันเราก็จะเลือกคลิปนั้นน่ะแล้วคลิปนี้เลือกมาเพราะอะไรพี่คือผมบอกได้เลยว่าผู้ชายคนนี้มีเสน่ห์มากๆเลยคือไม่ว่าจะเป็นperformance เขานะอาจจะดูนิ่งไปนิดนึงเสียงร้องเขามีเสน่ห์คือดูซื่อผมไม่บอกว่าเขาดูซื่อแล้วก็การเล่นกีตาร์ของเขาเนี่ยก็มีความอบอุ่นแล้วด้วยบุคลิกโดยรวมผมมั่นใจว่าเบนซ์น่ะจะต้องพาผู้ชายคนนี้ทำให้แบบเป็นสตาร์ในเมืองไทยได้มีกลิ่นใช่กลิ่นอะไรคะคือผมของเพลงเลยผมเชื่อว่าคนเราอ่ะมัน
มันไม่มีใครมาครบ10แน่ๆมันต้องอาจจะถ้ามีต้นทุนมาสัก4สัก5เนี่ยที่เหลือเนี่ยพวกพี่จัดการเองอยู่แล้วก็เลยอันนี้มาให้มาอวดน้องๆอันนี้เป็นคลิปที่พี่ต้องเลือกเลยใช่มั้ยคะเลือกมาแล้วแต่ต้องไปดูความเห็นชอบของทางทีมงานไทยวันจันทร์เนี้ยทางคุณเนมไฟกับคุณเบนพิทัยยังไม่เห็นนะแล้วก็ต้องดูผู้เข้าประกวดที่กำลังจะส่งมาด้วยถูกต้องทุกอย่างจะรวมกันไปหมดเลยนะฮะค่ะใช่ครับแบรนด์โปรเจกต์คลิปแรกนะคะถาม3รู้สึกยังไงบ้างสองสาวมีผู้ชายโอ้สามสาวคนนี้เป็นสาวเดี๋ยวน้องก็โชว์ซิกแพคบอกป้ออย่าไปยอมป้ออย่าไปยอมโชว์เลยอย่าให้โชว์ป้อก่อนดีกว่าป้อคิดยังไงกับคลิปนี้น้องใหม่คนนี้เป็นไงถ้าเกิดสมมติพี่จะดึงเข้ามาเนี่ยรู้สึกฟังผู้ชายคนนี้ร้องเขาก็ดูร้องแบบสบายๆดูไม่พยายามดีดูแบบร้องอยู่บ้านแต่ดูมีอะไรค่ะนี่ก็เป็นความคิดเห็นของน้องป้อนะคะน้องว่านนะคะน้องว่านว่าไงบ้างว่านคิดว่าเท่าที่ดูเนี่ยจะมีความเป็นธรรมชาติสูงมากค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูในมุมมองของเราอย่างเงี้ยเรามองว่าพัฒนาได้อีกแล้วก็ใส่อะไรลงไปได้ให้มันดูมีเสน่ห์เนาะค่ะมีกันน่าจะพัฒนาได้ไปไกลกว่านี้อีกใช่ไหมคะได้ไปไกลแล้วก็เชื่อมั่นมากในฝีมือได้ในฝีมือของพ่อเดี๋ยวเราไปคลิปต่อไปเลยก็ได้ต่อไปเลยนะครับโอเคค่ะไปครับคลิปต่อไปนะมาคู่มีขอฟังดีอีกนิดนึงนะลองดูก่อนขาดใจแล้วมีแบบมีกัดอ่ะมีกัดอ่ะค่ะทางจริงฝันเจ็บหลอกดีไหมจะเดินต่อไปยากเย็นผมจะบอกว่าเพลงที่เขาเลือกเพลงนี้ไม่ได้ร้องง่ายๆเลยนะร้องยากมากร้องให้เพราะร้องยากมากมันมีความยานของเมโลดี้แล้วก็มันมีการเล่นเสียงที่ต้องใช้เล่นเสียงเยอะมากคือร้องได้แต่ร้องให้เพราะเนี่ยร้องยากมากเลยของเพลงของพี่ตูนบอดี้แสลมนะครับแล้วผมว่าเขากลมกล่อมทีมเวิร์คเขาดีมากๆเลยสำหรับตัวคนร้องและมือกีตาร์นะฮะเขาดูเป็นเนื้อเดียวกันชอบเป็นการส่วนตัวแล้วเขาดูถึงเขาถึงเขาดูแล้วเขาธรรมชาติน่าจะเป็นน้องตีงคืนนะครับน่าจะเป็นมืออาชีพเลยอันนี้ก็เป็นอีกคลิปนึงที่เลือกถูกไหมคะใช่ลองฟังเพลงนี้ดูนะครับคนเดิมคนเดิมครับสิ่งเหล่านั้นนะเป็นเดียวเสียงเขาไงคือเขามีความเสียงเขาเล็กๆอ่ะเขาจะมีความเล็กมีลมเยอะเนี่ยเขาเล่นกับเราก็ปี้โชว์ได้นะจะเป็นก๊อปปี้เขาเลยนะมันเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยใช่การที่เขากัดเป็นช่องใช่รู้สึกไงบ้างว่าเหรอหลงรักเลยไหมแฟนเลยไม่ได้ไม่แต่พูดแต่อย่างแรกเลยคือถ้าเกิดว่าไม่มองนะคะตับตาฟังเป็นผู้ชายตัวเล็กที่รู้สึกแบบกลับมาเธอขอร้องเลยน่าสงสารแต่พอลืมตามาก็มีอันจะกินเนี่ยเขารู้จักหนักรู้จักเบานี่ฟินเลยนะนี่นะเมกะนี่ยอมเลยหลับสบายเลยอ่ะยอมเลยเหรอคะยอมตั้งแต่กองประตูเลยยอมตั้งแต่หน้าประตูเลยค่ะถามน้องก้าวนิดนึงน้องก้าวรู้สึกไงบ้างกับเพลงนี้ที่ฟังเพลงนี้ที่ฟังแล้วปิดตาฟังรู้สึกแบบคือเขามีอินเนอร์แล้วก็มีการใช้เสียงร้องหรือแบบเว้นช่วงได้ดีถ้าแบบปิดตาคือหลักแบบนี้ผู้ชายนี้เขามาร้องเพลงให้เราเนี่ยมันยืนแล้วมันร้องแล้วสีดอกไม้มาให้เราจะทำยังไงเฮ้ยขอรับแต่งงานเลยพ่อลากเลยแล้วกันนะคะลากเข้าห้องเลยเขาจะกลัวเราหรือเปล่าอันนี้คือคลิปที่สองนะคะที่คุณพี่ต้องได้เรื่องมาแล้วแต่ว่าไงต่อยังไม่ได้พูดเลยเนี่ยผมว่าผู้ชายด้วยกันได้ไหมได้สิสบายมากผมว่าเสียงเขามีเอกลักษณ์ตรงที่เขารู้จักหนักเบาพี่มันเป็นไดนามิกเพลงเนาะครับใช่คือเหมือนว่าตอนแรกผมก็ไม่มีนะแต่ผมไปอยู่กับพี่ต้องอ่ะเขาเรียกว่า
ขามีการเหมือนว่าเราต้องแบ่งคอนโซลอะแบ่งคอนโซลคือรู้จักหนักเบารู้จักตรงไหนควรแผ่วตรงไหนควรจะสู้แล้วในคลิปนี้มันตอบโจทย์หมดเลยอะที่ผมได้รับการร้องเพลงมีสองแบบตอนนี้นะถ้าแยกเป็นใหญ่ๆคือการร้องเพลงแบบร้องเพลงประกวดกับการร้องเพลงแบบฟรีไทมิ่งก็คือมีการลิสต์จบก็คือมีการดึงจังหวะที่ไม่ลงเทมโปออกมานะฮะซึ่งคนไทยเนี่ยก็มีไม่กี่คนที่ร้องได้ที่เป็นศิลปินที่ร้องเก่งๆเลยโอเคพี่เดี๋ยวเรามาเข้าสู่คลิปสุดท้ายนะครับผมคลิปสุดท้ายของเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะผู้หญิงนี่มีแต่ผู้ชายนี่เมื่อกี้ผู้ชาย2คนแล้วขอเป็นผู้หญิงบ้างดิผู้หญิงผู้ชายหมดเลยไม่เป็นไรแล้วเราก็ผิดหวังอันนี้ผมเลือกมากับมือผู้หญิงเต็มค่ายแล้วไม่อยากจะเอามาฟัดกับน้องๆเดี๋ยวน้องๆจะรู้สึกผิดนี่ไงมุมสวยคนนี้ก็น่าจะเป็นมืออาชีพผมว่าอยากจะรู้ว่าใครขยาวใครเขาเป็นแฟนเขาอ๋อไม่ใช่ผมได้ยินเสียงมันเหมือนกับมันจะมีคนตีคาฮอนอยู่ข้างเป็นเสียงคาฮอนนะแล้วก็มือหนึ่งเขาจะขย่าอีกมือหนึ่งเขาจะตีคาฮอนไปด้วยประสาทสัมผัสดีมากเลยขย่าตีคาฮอนธรรมดาเนี่ยนี่ผมดูแล้วเขาน่าจะเล่นกีตาร์ไปด้วยดูจากฟอร์มแล้วใช่เล่นกีตาร์เลยใช่ๆน่าจะเล่นกีตาร์ไปด้วยแล้วขย่าไปด้วยได้ด้วยโอ้โหตายเลยยังไม่ออกกันผลิตเลยนะเปล่าอันนี้เรามองไม่เห็นกล้องข้างล่างใช่ไหมเขาอาจจะหนีไปแล้วก็แบบว่าอย่างนี้ก็ได้อีกสองดาวเออใช่หนีไว้อันนี้ไว้ได้ชิโร่เองโอเคครับขออนุญาตฟังดูสักทีหนึ่งพอมีคนแทนฉันแล้วเธอก็ทิ้งกันไปเจ็บนี้นานยาวนานขอพอไม่ขอเป็นระเบียบมากบอกเธอคืนมาครั้งเดียวก็เกินจะพอไปลาออกดีกว่าเจอผู้เข้าประกวดแล้วเสร็จแล้วเป็นอย่างเราซึบเลยนะเนี่ยพี่เต่าเมื่อกี้ยังบอกอยู่เลยว่าต้องสู้เขาอย่าไปกลัวไปคนแรกเลยคนที่เสียงดีเสียงดีมากที่ฉันยอมรับแม่เจ้าเป็นไงเป็นไงล่ะยังไงล่ะปรบมือให้เลยนะคะคนนี้นะคะในฐานะเอางี้ดีกว่าถามป้อคนแรกดีกว่าในฐานะที่เราผ่านการประกวดมาเยอะที่สุดเนี่ยเรารู้สึกยังไงกับคนที่มีความฝันแบบนี้ที่เขาส่งเข้ามาแล้วเขามีความสามารถแบบนี้เขาก็นึกถึงตัวเองไหมตอนที่เรากำลังสู้อยู่เพราะว่าเราก็มีความฝันเหมือนกันที่เราเคยสู้เขาก็มีความฝันเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทำให้เต็มที่แล้วถ้าเกิดสมัครมาคุณก็อาจจะได้ถึงฝันคุณสมัครมาเยอะๆนะฮะสมัครกันมาเยอะๆน้องคนนี้เป็นไงแบ่งเป็นไงครับพี่ถ้าถามคนที่ดูมานะคะชอบคนไหนมากที่สุดคนสุดท้ายที่สุดเลยเอาเหรอชอบคนดีไซน์ที่สุดใช่ไหมก็มีความรู้สึกว่าเขามีอินเนอร์มากๆนะแต่คนแรกอะหล่อนะคนแรกนี่หน้าผาดเลยนะฮะอันนี้ดูคนภายนอกชอบคนที่มีอินเนอร์นะคะเขาคือคนสุดท้ายนะคะแล้วตัวป้อนะครับชอบคนไหนสุดในสามคนสุดท้ายเห็นไหมเรามีคนร่วมด้วยช่วยกันแล้วคนลองแบบชอบอยู่กับเกมน้องว่านนะคะน้องว่านชอบใครมากที่สุดถ้าสำหรับว่านนะว่านชอบคนนี้แหละแต่ว่าคนก็ยังลังเลระหว่างคนแรกเพราะคนแรกอ่ะเรารู้สึกว่าเขาเป็นธรรมชาติมากแล้วความธรรมชาติของเขามันสามารถใส่อะไรเข้าไปได้อีกส่วนคนนี้สำหรับว่านมันรู้สึกเขาเป็นมืออาชีพแล้วอ่ะแล้วก็คือมันก็อาจจะพัฒนาได้มากกว่านี้ได้ไม่เยอะเลยค่ะใช่มีเหตุผลมีเหตุผลพูดได้ดีพูดได้ดีสารมันกันน้ำเข้ามาเต็มแก้วแล้วเราต้องบริหารเขาในความที่เขามีเท่านั้นแต่คนแรกเนี่ยอาจจะไปต่อได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลิกนะฮะหรืออะไรเงี้ยแล้วพี่ชี่ล่ะพี่ชี่อยากจะกินคนไหนมากที่สุดไม่อยากกินหมดเลยอะเฮ้ยแม่รู้สึกขาดอ๋อขาดสำหรับก้าวนะคะก็รู้สึกว่าชอบคนที่สองเพราะว่าเหมือนเขามีเทคนิคการร้องเพลงอะได้ดีมีเว้นวรรคมีใช้เสียงอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละเหมือนที่พี่ต้องพูดเมื่อกี้น่าจะเป็นนักร้องตอนกลางคืนหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะมีเทคนิคอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไปทำโปรเจกต์นะคะก็คือสานฝันไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีงบเยอะมีเงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกเราแบบว่า
เหมือนช่วยส่งเสริมสนับสนุนเนาะใช่ใช่เพื่อที่จะแบบว่าสารฝันต่อจะเป็นตอนนี้จะทำงานเป็นพนักงานหรือเป็นอะไรคนที่มีฝันนะคะก็คือมาได้หมดนะคะทุกเพศทุกวัยทุกอายุได้หมดค่ะเต่าล่ะเต่าชอบคนไหนที่สุดผมเอาจริงผมชอบทุกคลิปนะแต่ถ้าให้ความรู้สึกส่วนตัวผมว่าคลิป2คลิปน้องหัวโล้นกับที่มีมีตาเพราะว่าสองคนผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้ลงทุนอะไรเยอะแล้วก็เขาก็ตั้งใจทำนะเนาะแล้วก็เหมือนกับพวกนี้เขาอย่างที่ผมบอกว่าเราดึงเข้ามาจาก4ขึ้นมาเป็น10หรือว่าเป็น7 8 9น่าจะได้เพราะว่าเหมือนพื้นฐานก็แน่นอยู่แล้วอะแรงแต่ถ้าใจพี่เต่านะว่าทำไมพี่เต่านะทำไมถึงชอบเป็นวงเพราะว่าพี่เต่ามาเป็นวงใช่เป็นดนตรีใช่ไหมคือฟิลลิ่งมันจะมาใกล้เคียงกันใช่ความเป็นทีมมากกว่าเอาเป็นว่าเรามาลุ้นกันละกันว่า3คนเนี้ยวันจันทร์เราจะเริ่มเข้ารายการจริงๆจังๆนะครับพี่ผมถามนิดนึงผมขอถามนิดนึงว่าอย่างฝั่งไทยเนี่ยเราดูเดือดขนาดนี้ฝั่งลาวเขาเป็นไงบ้างตอนนี้เขาก็จะทำในรูปแบบเดียวกันแล้วมาเข้ารายการที่นี่เหมือนกันครับผมตอนนี้ก็คือตอนนี้เราจะไปทีละฝั่งเพราะว่าไม่เดี๋ยวจะสับสนเหมือนกับเมื่อเช้าก็เริ่มมีพี่เขาบอกว่าเราก็มีนี่ไงนี่ไงมาแล้วอันนี้เพิ่งส่งมาล่าสุดอันนี้รู้สึกจะเป็นวันเมื่อวานนะส่งมาเมื่อวานเริ่มมีอันนี้น่ารักจะเป็นไม่รู้มีลาวไม่ฝั่งลาวนะฝั่งลาวดูเป็นน้ำจิ้มคือพูดง่ายคือผู้เข้ารอบของไทยเนี่ยอาจจะต้องไปทำเวิร์กช็อปกับฝั่งลาวก็คือเอานักร้องที่เข้ารอบของไทยลาวเนี่ยมาทำโชว์เล่นออกแสดงด้วยกันนะแสดงคู่กันแต่บอกไว้ว่าอย่างน้องคนนี้มีมือกีตาร์มีมืออะคูเลเล่มาด้วยผมถือว่านี่คือการเข้ารอบ2คนนะเพราะถือว่าคุณได้ใช้ส่วนหนึ่งเป็นมีเครื่องดนตรีด้วยมาด้วยกันผมถือว่าเขาเป็นดูโอแบบนี้นะฮะเนี่ยสาวลาวเนี่ยสวยเนาะใช่ครับเขามีความสุภาพของความเป็นลาวใช่ความเรียบร้อยความเรียบร้อยบอกแล้วว่าภาษามีเสน่ห์ใช่ฮะอนันตกาลเดี๋ยวสุดท้ายผมว่าจะมาบอกถึงของรางวัลดีกว่าหลายๆท่านน่าจะรู้แล้วถ้าเกิดใช่ไปถึงชนะเลยนี่เลย YE เรานะฮะเป็นผู้สนับสนุนนะฮะสำหรับรางวัลที่เข้าสู่รอบสุดท้ายนะครับใช้ YE ผลิตภัณฑ์จาก YE ไปเลยตลอดปีรับไปเลยคือใน1ปีเนี้ยคุณไม่ต้องไปซื้อครีมที่ไหนแล้วไม่ว่าจะเป็นทาตัวสบู่หรือว่าผิวหน้านะครับหรือว่าอะไรก็ตามหรือว่าจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นโลชั่นอะไรต่างๆนานาเนี่ยทุกอย่างความสวยความงาม YE ดูแลของคุณทั้งปีเลยตลอดปีเลยนะครับคือได้สวยอย่างที่ฝั่งเราฝั่งเรา1คนดูแลเลยแล้วก็ฝั่งไทย1คนแถมท้ายด้วยการเป็นพรีเซนเตอร์และเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ YE ชนะได้ไปเลยนะครับผมไม่ว่าคุณจะหนังมาแบบหนังเยินๆคุณก็จะได้เป็นถ้าคุณไม่ได้เป็นก็อาจจะได้มาเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมาเล่นโฆษณาของ YE เป็นพรีเซนเตอร์นะครับดูเห็นไหมจากหน้าแบบไม่ธรรมดาโอเคแล้วก็แน่นอนว่าเป็นศิลปินกันไม่ต้องมีทันทีเลยนะครับเซ็นสัญญา1ปีขึ้นไปนะครับก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเมลูมีนะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรงครับคนในเมลูมีหน้าตาน่ารักทุกคนนะจ๊ะอ่ะน้องแบงค์อีกนิดนึงว่าช่องทางการส่งคลิปนะฮะเดี๋ยวเราเน้นย้ำช่องทางการส่งคลิปอีกสักครั้งหนึ่งนะคะใครที่ตอนนี้นะคะรู้แล้วว่าตัวเองเป็นคนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องนะคะส่งคลิปมาได้เลย3ช่องทางดังต่อไปนี้นะคะช่องทางแรกนะคะก็คือเป็น Facebook ของ The Battle Project นะคะและช่องทางที่2คือ Melomi Group นะคะและช่องทางที่3คือมาสมัครด้วยตัวเองนะคะที่สถานีทาง Channel 8ของเรานะคะที่นี่เลยนะคะก็สามารถเดินทางมาที่สตูมาออดิชั่นกันสดๆที่สตูได้เลยนะคะหรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะคะในข้อความของทั้ง Facebook ทั้ง3ที่นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเป็นโอกาสดีของคุณแล้วนะคะอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือไปนะคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าโปรเจกต์ของเราเนี่ยจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยนะคะ2ประเทศนะคะมาแบทเทิลกันนะคะถ้าคุณนะคะเป็นคนนึงที่รักและชื่นชอบในการร้องเพลงแล้วก็เราแนะนำว่าคุณไม่ควรพลาดโปรเจกต์นี้ครับแล้วเราก็จะเจอกับพวกเราทุกวันจันทร์เป็นต้นไปเอ้ยจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์นะคะเวลาโด
ยประมาณก็5โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะคะ1ชั่วโมงเต็มอิ่มนะคะเราก็จะนำคลิปที่คุณส่งมานี่แหละนะคะมาให้คณะกรรมการช่วยกันเลือกนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าคณะกรรมการของเรานี่ต้องบอกเลยว่ามีทั้งประสบการณ์มีทั้งในเรื่องของความสามารถนะคะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคุณเบนซ์พิกไทยพี่ต้องพี่เนนะคะเดี๋ยวจะมีศิลปินแล้วก็นักร้องต่างๆมาช่วยคอมเมนต์ด้วยอันนี้เชิญชวนคนเราบ้างมาสมัครกันดีกว่าได้เลยค่ะขอซาวแท็กกันเลยนะอะไรนะซาวแท็กซาวแท็กมาได้เลยเนาะอ่ะสำหรับช่วงนี้เนาะต้องบอกเลยว่าเป็นโอกาสดีของพี่น้องสาวลาวทุกๆคนเนาะเจ้ามีโอกาสที่สั้นฟั่นข้องเจ้าในเรื่องข้องการเป็นนักร้องเนาะผู้ใดที่มีความสามารถยากที่ฮ้องโซยากที่เฮ็ดงานก็โซกันเข้ามาได้เลยเอาเป็นว่าถ้าเจ้าคิดว่าคลิปที่เจ้าจะส่งมาเจ๋งและเฮาต้องเลือกเจ้าฮีบส่งกันเข้ามาเลย3 2ทางที่แบ่งได้บอกไปตั้งแต่ช่วงทําอิดเนาะว่าเจ้าสามารถมาออดิชั่นได้หรือว่าจะส่งคลิปมาได้ทางข้อความก็ได้นั่นเองความยาวกรรมการ1นาทีหรือจะ1นาทีไปๆก็ได้อันนี้แล้วแต่ที่เจ้าคิดว่าเจ๋งที่สุดที่เจ้าคิดว่ารายการจะต้องเลือกเจ้าส่งกันเข้ามาได้เลยเจ้าอีหลีนะอีหลีอีหลีนะคะวันนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นวันดีมากๆเลยเพราะว่าวันนี้วันแรกของการออกอากาศของรายการเรานะคะให้พี่ต้องนะคะฝากถึงแฟนๆคนไทยแล้วก็แฟนคนลาวที่ติดตามรายการสักนิดนึงนะคะว่าอยากให้เขามาทำอะไรกับโปรเจกต์เราบ้างก็คงเป็นคอนเซ็ปต์เดิมๆนะครับจริงๆแล้วทุกคนมีความเป็นศิลปินในตัวนะฮะเพียงแต่คุณไม่รู้ตัวเท่านั้นเองนะฮะเราเสิร์ฟมาง่ายวิธีการง่ายๆแบบนี้แล้วนะฮะคุณตื่นขึ้นมาเท่านั้นเองแล้วก็ร้องเพลงส่งมาแค่นั้นเองครับง่ายๆเลยนะร้องสมัครมาเยอะๆแล้วกันตามคอนเซ็ปต์ว่าโตแล้วจะร้องอะไรก็ได้ใช่ค่ะขออีกหนึ่งทีแล้วพร้อมกันได้ไหมคะได้ค่ะหนึ่งสองสามโตแล้วจะร้องอะไรได้เดี๋ยวเป็นโปรเจกต์มาเป็นศิลปินกับพวกเรานะคะต้องบอกเลยว่าเวลาผ่านไปไวมากแป๊บเดียวเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะคะยังไงเหรอพี่คุณเวลาเหรอนี่คุณเวลาแล้วค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวเรากลับมาติดตามรายการ The Battle Project ได้ใหม่นะคะเวลา 17:00 น.ถึง 18:00 น.นะคะแต่พรุ่งนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีใครมาบ้างต้องรอติดตามนะคะเราจะขนศิลปินของค่ายไม่ต้องมีมาในแต่ละวันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นต้องรอติดตามนะคะว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นศิลปินท่านไหนนะและหล่อสวยขนาดไหนนะคะแน่ๆมีสแตนบายไว้แล้วไข่มุกพริกไทยซิงเกิ้ลใหม่เพิ่งออกมาจะมาคนดังขอโชว์ด้วยว้าวเลิศเลยค่ะเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ติดตามตั้งแต่คนดังขอโชว์ตั้งแต่11โมงถึงบ่ายโมงนะคะแล้วก็4โมงถึง5โมงรายการเราด้วยนะคะพออ่า5โมงถึง6โมงนะคะเอาเป็นว่าดูช่อง8ตลอด24ชั่วโมงเลยดีกว่าเออแค่นี้นะคะนะคะไปดูช่องไหนแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ต้องนะคะแล้วก็ศิลปินจากค่ายมิลมีทุกท่านเลยค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีค่ะ